หลังจากที่ผมเหนื่อยล้านะครับจากการเล่นโฟร์ไรเดอร์ผมก็เลือกที่จะแวะมาผ่อนคลายที่ยินโนโมริออนเซ็นแอนด์สปาเพื่อสลัดความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมที่ได้ทำมาและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ยูโนโมริออนเซ็นสปาครับและคนที่อยู่ข้างๆผมนะครับพี่โจครับผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าของเรานั่นเองครับพี่โจครับครับผมขอถามนะพี่โจเป็นคนไทยไหมฮะไม่ใช่ครับผมโหจะเป็นคนมาเลเซียครับผมอ๋อมาเลเซียฮะครับผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนแบบคนญี่ปุ่นคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมาเลเซียแท้ๆเลยไหมครับมาเลเซียแท้ๆเลยครับผมครับแต่ว่าพ่อเป็นคนฮ่องกงครับเป็นคนฮ่องกงก็เลยเป็นคนจีนเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับครับผมอ๋อแล้วพี่โจเนี่ยมาอยู่เมืองไทยได้กี่ปีแล้วครับ4ปีครึ่งแล้วครับ4ปีครึ่งโอ้พี่พูดภาษาไทยชัดมากเลยนะเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนไหนครับ4ปีที่แล้วอ่ะครับผมคือตอนแรกคือพูดภาษาไทยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยครับผมแล้วเรียนจากแท็กซี่ครับจากแท็กซี่ครับก็สอนจริงเหรอครับคนขับแท็กซี่ก็สอนภาษาอะไรพี่หมดเลยวะแล้วตอนแรกมันยากมากครับสำเนียงภาษาไทยยากเหมือนกันครับผมยากก็แต่ว่าตั้งใจเรียนแต่ว่าภาษาไทยคือไม่รู้ผมชอบเรียนภาษาโอ้ผมเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ป.1ตอนนี้ผมยังพูดไม่ได้เลยแล้วทำงานที่นี่มานานครับพี่ประมาณ2เดือนกว่า3เดือนครับโอ้พี่โจครับคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นไงครับผมคือแต่มีอย่างเดียวที่ผมยังไม่เคยลองก็คือบ่อน้ำพุครับผมอยากแบบว่าสอบถามหน่อยว่ามีหลายเรื่องเลยที่ผมอยากจะถามพี่โจครับผมอยากรู้ว่าแบบออนเซ็นเนี่ยเป็นยังไงทำยังไงผมต้องทำอะไรบ้างครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปหามุมนั่งคุยกันดีกว่าพี่ได้ครับผมโอเคครับรบกวนด้วยครับพี่โอเคครับตรงนี้เลยครับพี่Now you're standing in the neon, looking like a high I wanna be on. You don't have to throw back your pretty pink lemonade shooter. เริ่มแรกเลยพี่โจถ้าผมจะมาที่นี่เนี่ยผมต้องทำอะไรก่อนก็คือไปเคาน์เตอร์ก่อนนะครับผมไปเคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็มาบริเวณออนเซ็นนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนเข้ามาแล้วใส่ยูกะตะนะครับครับผมพอก่อนเข้ามาเขาจะให้ผ้าเช็ดตัวเล็กแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ด้วยครับผมทำไมต้องแยกครับผ้าเช็ดตัวเล็กผ้าเช็ดตัวใหญ่เพราะผ้าเช็ดตัวเล็กจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นนี่คือเวลาแช่ออนเซ็นนะครับจะไม่ใส่อะไรเลยครับผมผ้าเช็ดตัวเล็กก็คือให้ปิดไม่ผิดเฉยๆครับแต่ว่าผ้าเช็ดตัวใหญ่นี้คือไม่ได้นะครับผมเข้าไปในออนเซ็นไม่ได้นะครับเข้าไปเลย changing room ถอดหมดเลยแล้วก็คนเยอะก็คิดว่าออนเซ็นนี่คืออาบน้ำแต่จริงๆแล้วออนเซ็นนี่คือไม่ใช่สำหรับอาบน้ำนะครับผมต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อนเข้าไปเลยออนเซ็นครับผมแต่ที่หนึ่งก็คือโซดาออนเซ็นโซดาออนเซ็นครับผมโซดาออนเซ็นจะเป็นน้ำ CO2 เข้มข้นนะครับผมคอนเซนเทรตมากก็ CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมแล้วเวลาตัวเราแช่ไปเลยน้ำคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสมองก็ทำออกซิเจนมากกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับผมก็ไหลเวียนใช่ครับแล้วก็เส้นเลือดจะดีกว่าด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเลยตื่นเลยใช่เพราะว่ามีออกซิเจนเพราะว่าบางครั้งคนง่วงนอนก็คือเพราะว่าไม่มีออกซิเจนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับก็คือแบบนี้นะครับ จากที่ลงโซดาร้อนแล้วเนี่ยฮะเรียกว่าไงนะโซดาออนเซ็นครับโซดาออนเซ็นครับกำลังดังที่เมืองไทยกำลังมาเลยใช่ไหมครับผมครับแล้วต่อไปเนี่ยผมต้องไปทำอะไรต่อก็โซดาออนเซ็นเสร็จแล้วนะครับก็ไปจากุซซี่ครับที่เป็นอ่างอาบน้ำเหรอครับใช่ครับจะเป็นดูเหมือน1บ่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะมี4บ่ออยู่ข้างในครับผมแบ่งใช่ครับแล้วก็สำหรับ1คน1บ่อก็สำหรับ1คนนะครับผมจากุซซี่นี่คือเหมือนจากุซซี่ปกตินะครับแต่ว่าคือมีการนวดด้วยครับผมไม่ใช่คนนวดก็คือน้ำมีบับเบิ้ลแล้วก็ทำให้รู้สึกมีคนนวดอยู่ครับแล้วอุณหภูมิก็ประมาณ42องศาใช่ครับ42องศาโซดาออนเซ็นนี่คือประมาณ38ใช่ไหมครับแล้วก็คือระดับอีกหนึ่งก็42ใช่42นะครับก็ถือว่าไม่ร้อนมากใช่ไหมครับหรือว่าไม่ร้อนมากครับไม่ร้อนมากก็แล้วแต่คนบางคนชอบ
ร้อนกว่านี้ด้วยมีร้อนกว่านี้ด้วยมีครับผมปรับได้ไหมไม่ได้ครับผมถ้าปรับเองไม่ได้ครับเป็นอุณหภูมิใช่ครับที่ดีที่สุดสำหรับตัวครับผมและนี่ก็คือการแช่บ่อน้ำพุร้อนในแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆครั้งแรกในชีวิตของผมGot me falling apart with my heart talking out of my head. Let your mind take a little bite.